สวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่คะ12เดือนอะไรคะลูกมกราคมนะคะผ่านมาอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์กลางเดือนใช่หรือไม่ใช่ใช่นะคุณครูถือว่าไวมากนะคะในสัปดาห์นี้นอกจากสัปดาห์ที่แล้ววันอะไรคะวันเด็กผ่านไปเรียบร้อยสัปดาห์นี้ก็ยังมีวันสำคัญอีกหนึ่งวันคือวันครูนะคะโรงเรียนหยุดไหมหยุดเพื่อนครูไปทำพิธีคุณครูก็มีครูก็ต้องไปทำพิธีไหว้คุณครูนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหยุด3วันอาทิตย์นี้3วันอย่าพึ่งยิ้ม3วันนี้ต้องมีการบ้านมาส่งคุณครู1ชิ้นทุกคนนะโดยเฉพาะนักเรียนในวังไกลกังวลย้ำนะคะ3วันนี้ต้องมีงานมาส่งคุณครูคนละ1ชิ้นนะพอหยุดปีใหม่ก็ไม่ได้ให้5วันใช่ไหม5วันก็ไม่ได้ให้วันเด็กก็ไม่มีให้ไปเที่ยวอย่างสนุกสนานเพราะฉะนั้นวันครู3วันต้องมีการบ้านมาส่งคุณครูนะคะก่อนจะเข้าเรื่องเรียนวันนี้นะคะเป็นการเขียนรายงานทำรายงาน1ชิ้นส่งคุณครูนะคะสิริพรก็เคยทำแล้วสบายนะถ้าหนูไม่ทำอันเนี้ยไปป.5หนูก็เจอมั้ยคะเจอหนูต้องทำไปป.6หนูต้องทำไหมคะต้องทำเช่นเดียวกันยิ่งข้ามไปฝั่งมัธยมหนูต้องทำไหมทำเหมือนสไลด์ที่ครูทำมาส่งมาสอนเนี่ยอย่างนั้นเลยนะทำเสร็จก็ต้องทดสอบสอนให้ครูเขาดูด้วยนะอย่างครูเนี่ยให้รายงานแต่บังเอิญวันที่หนูต้องพูดรายงานเป็นวันครูไงก็เลยโชคดีไปให้แค่ทำส่งครูอย่างเดียวเท่านั้นไหนใครคิดว่าทำได้ยังไม่เห็นเลยเนอะเก่งมากอ่ะเอามือลงนะคะก่อนที่จะเข้าไปเรียนรู้ขอขอบคุณคุณครูณัฐกาลวงสุวรรณจากโรงเรียนวัดโพนฤมิตรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็นักเรียนด้วยนะคะที่ได้ส่งความสุขมาให้กับคุณครูนะคะโรงเรียนที่2มาจากโรงเรียนบ้านหนองคูนะคะขอขอบคุณคุณครูดารุณีกลิ่นหอมนะคะกับนักเรียนที่ได้ส่งความสุขมาให้กับคุณครูเช่นเดียวกันนะคะและโรงเรียนสุดท้ายก็คือโรงเรียนบ้านคำหมื่นตชด.อนุสรณ์จังหวัดบึงกาฬนะคะก็ขอขอบคุณคุณครูอุดมสกุลกล้าและนักเรียนที่ได้ส่งความสุขมาให้กับคุณครูเช่นเดียวกันนะคะพรสิ่งใดที่นักเรียนให้กับคุณครูนะคะคุณครูถือว่ามันเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดนะคะก็ขอให้พรนั้นจงกลับไปหาหนูเช่นเดียวกันนะคะขอให้หนูจงเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเหมือนอย่างที่คุณครูดารณีกลิ่นหอมบอกว่าเด็กๆตั้งใจเรียนมากแล้วก็ทำแบบอุตสาหตามครูเนี่ยได้ชื่นใจมากเลยค่ะปรบมือให้กับโรงเรียนไปทางทั้ง3โรงเรียนด้วยค่ะดังๆค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันที่ขึ้นเลยค่ะการเขียนสื่อสารหรือว่าการเขียนรายงานนั่นเองนะคะหน้าตามันเป็นยังไงรู้จักไหมมาจากทุกคนต้องทำได้นะคะเพราะวันนี้มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยกูมีตัวอย่างของรุ่นพี่นะคะที่ดีๆที่มีครบทุกส่วนมานำเสนอให้ดู
กันชัยกับสุภสินปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่แล้วนะคะเขียนไว้ค่ะในสมุดกลางหน้ากระดาษทุกคนจะต้องทำส่งครูงานชิ้นนี้ถ้าไม่ส่งก็จะไม่ได้ผ่านในชั้นป.5นะคะและถ้ามีตัวอย่างให้ดูวันนี้แล้วนะคะมีตัวอย่างให้ดูแล้วยังกลับไปทำมาส่งครูไม่ถูกต้องนะคะต้องมีรางวัลให้หากระดาษขึ้นมาจดก่อนคุณเจนพบมาโรงเรียนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมสมุดเอ่ยดินสอเอ่ยต้องพร้อมวันอาทิตย์เนี่ยต้องดูแล้ววันจันทร์เราเรียนอะไรบ้างจริงไหมภควัตเออตารางสอนแจกไหมแจกต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมป.4แล้ว10ขวบเนี่ยโตแล้วนะจริงไหมจริงนะเออไม่ใช่ว่า1ขวบหรือ2ขวบเรียกบอกไม่รู้เรื่อง10ขวบแล้วต้องรู้เรื่องนะคะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองได้นะการเขียนรายงานนะเป็นการเขียนผลการศึกษานะผลการศึกษาจากการที่เราไปศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากแหล่งข้อมูลนะแหล่งข้อมูลนี้ก็คือที่ไหนบ้างห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนมีไหมคะมีอินเทอร์เน็ตมีไหมคะมีนะที่หนูจะค้นคว้าได้นะคะการเขียนรายงานเป็นการเขียนผลการศึกษาค้นคว้าเรื่องหนึ่งเรื่องใดจากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นบางคนฉลาดเนาะไม่ต้องบอกเลยจดบางคนยังไม่จดเลยนะแล้วใครที่เป็นหวัดเนี่ยวันนี้อากาศเย็นนะเย็นตั้งแต่เมื่อคืนนี้แหละนะเวฟถ้าไม่ไหวเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับเพราะอยู่ในห้องแอร์มันแพร่เชื้อโรคเป็นอย่างดีเลยคนที่เป็นไข้แอร์มันจะดูดเข้าไปแล้วมันก็แพร่ออกมาโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยเพิ่งจะหายนะเป็นไข้อยู่6วันเพิ่งจะหายนะลูกนะถ้าติดหนูอีกนู้นแย่เลยอ่ะครูต้องแย่แน่กลับบ้านเก่าเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเว็บลงไปนะครับไปอยู่ไปทางกับครูแล้วกลางวันขอร้องไอศกรีมอ่ะถ้าไม่ทานได้เลยจะดีมากนะคะเพราะอากาศเย็นเนี่ยนักเรียนไปทานไอศกรีมอีกทำให้ปอดมันทำไมคะลูกเย็นปอดหนูว่าชื้นก็ทำให้หนูเป็นไงลูกเป็นไข้หวัด
และเรื่องที่ให้ทำรายงานในวันนี้คุณครูประชาธิปไตยให้นักเรียนเลือกเองว่านักเรียนอยากทำเรื่องอะไรจะไม่บังคับนะคะเดี๋ยวเนี่ยมีตัวอย่างเพราะทุกรุ่นคุณครูให้พี่เขาคิดเองหนูชอบเรื่องอะไรมากที่สุดหนูก็ไปทำเรื่องนั้นและส่งนะคะชอบการท่องเที่ยวหนูก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชอบเกี่ยวกับศูนย์ไพรก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ไพรชอบสำนวนไทยก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับสมุนสำนวนไทยชอบเรื่องอาหารนะนักเรียนชอบอาหารมากนักเรียนก็ทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารประชาธิปไตยนะไม่มีการบังคับแต่ให้เลือกเอาเองหนึ่งเรื่องที่ต้องทำส่งครูนะคะหนึ่งเรื่องเช่นหนังสือได้